สวัสดีค่ะทุกคนโอ้ยแดดแรงอ่ะใส่แว่นก่อนได้ป่ะเออแดดแรงใส่แว่นก่อนนะมือก็มีมือเดียวนะคะเพราะว่าติดมือเนี่ยจับกล้องอยู่อืมอ่ะใส่แว่นก่อนโอ้ยแสบตาโอเคใส่แว่นละพูดได้ละโอเคสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้แนนก็อยู่ที่ป้ายรถเมย์นะคะก็ยืนรอรถเมย์อยู่คนเดียวนะคะเดี๋ยวรถเมย์ก็กำลังจะมานะคะก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะทาลิปสติกสีนี้นะจ๊ะคิดว่านะเออก็จะไปไหนเหรอคะจะไปไหนก็เดี๋ยวลองตามมาดูแล้วกันนะคะว่าแนนเนี่ยจะไปไหน Hi guys welcome to my channel now I'm waiting for a bus next to my home and what I'm gonna do yeah just follow me and I'm thinking that I gonnaPut on this color lipstick. I haven't put on lipstick yet because I'm hurry up to walk to the bus stop and gonna put on lipstick. You know, sometimes people might think that I am a little bit crazy. Like, oh, what did she do? And then some cars that.Die for love. The no, I don't know what I'm talking about. Okay, forgot it. Okay, I see something. I didn't see that how it look like. Well, I heard some noise from some. Sound like a kid. Okay, yep. Okay, now it look pretty good. I think. Yep. All right. So if you guys want to know what I'm doing today.Let's follow me. Yeah. Oh, where have I been? Stupid silence. You've been standing right there all along. Even though it's been unspoken so long, I'm only waiting for you. ตอนนี้ก็มานั่งต่อรถเมล์นะคะตัวแห้งตอนนี้ก็มานั่งรอรถเมย์นะคะอีกที่หนึ่งนะต้องต่อรถไฟสองไม่ใช่ต่อรถไฟต่อรถเมย์สองคันนะคะก็เมื่อกี้ลงจากคันนั้นมาแล้วก็มานั่งรอคันนี้นะคะคันนี้ก็จะมาอีก9นาทีนะจ๊ะ so I'm waiting for another bus right now you spin my head right round right roundอย่าร้องเลยดีกว่านะคะร้องแล้วก็พังมีแต่พังกับพังนะคะ so I can sing just waiting for you to give it enough you know I'm begging for you just waiting for you to show me your love cause I wanna be certain สวัสดีค่ะนี่ดูนะคะทุกคนมาแล้วนะคะดูนะคะวันนี้นะคะเราก็ได้มาเจอแล้วค่ะพี่ปู่ไม่ได้เจอนานมากนะขอบคุณค่ะแล้วก็เข้าร้านดีกว่านะจ๊ะแนนก็จะมาทำผมอีกแล้วค่ะทุกคนเป็นยังไงคะนี่เดี๋ยวจะมาทำอะไรนั้นต้องติดตามนะคะติดตามเดี๋ยวให้พี่ปูเตรียมเนื้อเตรียมตัวก่อนนะคะก็ดูนะคะเนี่ยเก้าอี้นะคะที่สระก็ดีมากแล้วก็เป็นที่นวดด้วยนะคะนวดไปด้วยนะคะสระแล้วแชมพูที่สระตอนนี้นะคะก็เป็นแชมพูที่เฉพาะเลยนะคะของการทำยืดเคราตินนะคะมันจะช่วยยังไงนะพี่ปูขอเป็นการเปิดเก็บผมแล้วก็ล้างสารเคมีเพื่อรองรับการทำงานของเคราตินในสเต็ปต่อไปเป็นยังไงคะนี่ถ้าใครสนใจนะคะยืดเคราตินนะคะสวยๆนะก็เดี๋ยวแนนจะทิ้งลิงก์ Facebook ร้านพี่ปูเอาไว้ที่ตัวdescription เนอะสามารถกดไปดูที่เพจร้านพี่ปูกันได้เลยนะคะก็เดี๋ยวติดตามนะคะมาดูกันนะคะว่าขั้นตอนการทำเคราตินนั้นเนี่ยจะมีอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วผลลัพธ์ออกมาจะเป็นยังไงนะคะแนนก็แบบโอ๊ยตื่นเต้นมากเลยครั้งแรกนะคะที่เป็นการยืดเคราตินนะคะทุกคนค่ะ
ตอนนี้ขั้นตอนก็คือเราลงน้ำยาตัวเคราตินแล้วทิ้งช่วงไว้ประมาณ15นาทีเพื่อให้เคราตินซึมเข้าเส้นผมแล้วเรามาดูขั้นตอนว่าหลังจากนี้จะทำยังไงต่อไปเป็นการอัดเคราตินให้เข้ากับเส้นผมเพื่อให้เคราตินอยู่กับเราไปได้อย่างน้อยเดือนถึง3เดือนหน้าเคราตินเนี่ยลูกค้าจะถามว่ามันคืออะไรคือเป็นการบำรุงชนิดเข้มข้นแต่เอฟเฟกต์ของการบำรุงชนิดเข้มข้นคือทำให้ผมเราตรงเคราตินที่ช่างปูทำให้น้องแนนเป็นเคราตินสด 100% จ้ะนะคะเคราตินสดด้วยนะคะทุกคนค่ะ I don't wanna think every night but how we've been so blind so upset I'm waiting till it's too late no rest for lovers who are undetermined I just wanna be certainตอนนี้ก็พี่ปู่ทำการเรียงอะไรนะเรียงเคราตินให้เคราตินเรียงเส้นนะคะพอเคราตินเราเรียงเส้นปุ๊บเดี๋ยวเรามาทำการหนีเพื่อให้ผมเราอัดแน่นเข้าไปอีกรอบหนึ่งเคราตินเนี่ยมันมีทั้งข้อดีของเขาก็คือว่าทำให้ผมเราเนี่ยค่อนข้างจะได้ถึงตัวบำรุงจริงๆการทำเคราตินพี่ปู่อยากอธิบายให้น้องแนนหรือว่าพูดที่ติดตามน้องแนนฟังนิดนึงคือทุกคนจะพูดว่ายืดเคราตินแต่จริงๆเคราตินคือการบำรุงนะแต่เป็นการบำรุงชนิดเข้มข้นพอบำรุงปุ๊บและขั้นตอนการทำเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะคล้ายๆกับการยืดเพื่อที่จะอัดเคราตินให้แน่นกับเส้นผมเราถึงตรงข้อถึงติดปากเรียกกันว่ายืดเคราตินแต่จริงๆแล้วเคราตินคืองานบำรุงชนิดเข้มข้นแต่ทำให้ผมเราตรงแค่นั้นเองนะคะแล้วก็แนะนำนิดนึงการทำเคราตินเนี่ยเราใช้ความร้อนสูงไม่ได้เพราะว่าถ้าเราใช้ความร้อนสูงนั่นก็คือเป็นการเผาเคราตินเราต้องใช้ความร้อนชนิดต่ำหรืออ่อนเท่านั้นแต่ช่างก็จะมีความเขามีความรู้ก็จะรู้ว่าผมของลูกค้าแต่ละคนใช้ความร้อนระดับไหนนะคะแต่จำไว้ว่าการเล่นเคราตินห้ามใช้ความร้อนสูงเพราะความร้อนสูงเป็นการเผาเคราตินนะจ๊ะไม่ใช่เป็นการงานก็จะออกมาไม่ได้แบบที่เราต้องการถึงบางอ้อเลยนะคะห้ามใช้ความร้อนสูงนะจ๊ะปูมีความละเอียดมากแบบว่ารีดแบบละเอียดมากนะคะเหมือนที่อธิบายเนาะเคราตินเนี่ยเราใช้ความร้อนเยอะไม่ได้ก็จะเป็นการเผาเคราตินเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ความร้อนค่อนข้างอ่อนแนนเนี่ยเรียกว่าน้องแนนเขามีแผ่นสีนะคะสีสว่างมากความร้อนเราก็จะอยู่ระดับกลางสูงไม่ได้ที่ตัดสินใจทำเคราตินไม่ได้ยืดเพราะว่าผมแนนทำสีมาเยอะก็ไม่ค่อยแข็งแรงก็กลัวว่าปลายจะช็อตเนาะแน่นอนจ้ะถ้าเกิดผมที่ลูกค้าที่ต้องการอยากจะยืดรีบอนดิ้งหรือว่ายืดถาวรเนี่ยต้องเป็นผมที่ถ้าสำหรับช่างปูนะต้องเป็นผมที่ไม่ผ่านการทำคลีนมาก่อนเพราะว่าอย่างน้อยน้ำยาหรือยาเยื่อหนังเขาค่อนข้างที่จะทำให้ผมที่ผ่านการทำคลีนมาอย่างพวกสีพวกอะไรเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกต์หลังจากยืดนะครับเพราะฉะนั้นส่วนของน้องแนนมี2 ส่วนก็คือส่วนผมที่ขึ้นมาใหม่เป็นสีดำตรงนี้อันนี้เราจะยืดรีบอนดิ้งได้อีกเรารีบอนดิ้งได้แต่ส่วนนี้เป็นผมที่ทำสีแล้วก็น้องแนนทำสีค่อนข้างสว่างเป็นสีฟอกเราจะยืดรีบอนดิ้งไม่ได้เลยผมจะช็อตค่ะพี่ปูก็ให้ความรู้ไปด้วยแล้วแนนก็ไม่อยากพี่ปูก็แนะนำนะว่าจะยืดแต่โคนก็ได้ถ้าอยากจะยืดแต่แนนก็ไม่อยากยืดโคนเพราะแนนกลัวหัวรีบเราก็เลยมาตกโดยที่เคราตินถูกเพราะว่าถามว่าเคราตินแล้วส่วนที่ผมขึ้นมาใหม่สีดำเนี่ยมันได้อะไรก็ได้จากการบำรุงด้วยเคราตินแต่ทุกส่วนอ่ะมันได้จากได้บำรุงด้วยของเคราตินอยู่แล้วเพียงแต่ว่าส่วนที่เป็นสีเนี่ยมันจะได้ของแท้มาก็คือทำให้ผมเราตรงนะคะก็นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยู่สวีเดนนะอยากจะลองทำเคราตินนะคะการบำรุงเขาเรียกอะไรนะอีกแล้วลืมละบำรุงผมชนิดเข้มข้นชนิดเข้มข้นพี่ปูให้เครดิตนะถ้าใครติดตามน้องแนนกดไลค์กดแชร์น้องแนนไปเนี่ยแล้วก็ส่งรูปให้พี่ปูมีส่วนลดให้จ้าใช่พี่ปูมีส่วนลดให้นะคะกดไลค์กดแชร์ของน้องแนนไปแล้วก็เอาแคปหน้าจอให้พี่ปูนะพี่ปูมีส่วนลดให้นะจ้า
วยมากๆเลยนะคะอยู่สต็อกโฮล์มถนนซังเอริกกอตันนะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟฟ้าอะไรคะสถานีรถไฟใต้ดินฟรีตอนนะคะเดินประมาณ10นาทีจากโดยทางมาไม่ยากหรือว่าจะมารถเมล์ก็มีรถเมล์ผ่านหลายสายนะคะสายสายก็ดีใจมากเลยนะคะที่แบบได้รู้จักร้านพี่ปูนะก็ทำผมกับพี่ปูมานานนานตลอดเลยนานนะปี 2-3 ปี 2-3 ปีแล้วที่ได้รู้จักกันนะ I've been waiting for a sign. I don't want you going nowhere. I've been waiting for a sign. Wanna make you part of my life.ให้พี่ปูให้ดูนะจ๊ะนี่ส่วนผสมสเต็ปหนึ่งเราจะทำการผสมนะจ๊ะปูกลิ่นหอมมาก I've been waiting for a sign. Don't you feel the same? You wanted for us, even though you don't wanna say it.มากดึกดึกดึกแบบกุ้งเต้นเลยนะคะทุกคนค่ะบอกเลยอ่ะกุ้งเต้นงานเคราตินของน้องแนนก็เป็นอันว่าเสร็จแล้ววันนี้ก็จะทำให้ดูนะครับว่านี่คือการบำรุงชนิดเข้มข้นสภาพผมเราก็จะเป็นอย่างนี้การเคราตินมันจะดีอย่างหนึ่งเวลาเราสระเซตเสร็จแล้วปุ๊บผมจะเล่นแสงอย่างที่เห็นกันอย่างนี้แหละครับนะครับงานเคราตินนี่คือของน้องแนนใช้เวลาประมาณร่วม3ชั่วโมงนิดๆ นี่โอเคเรียบร้อยWe don't have to be hurting, 'cause I'm feeling like you and I are